แหลมงอบแป๊บไปหาดทรายดำก็กี่กิโลนะฮะ2กิโลเองนะทางก็เป็นทางเรียบเรียบสบายสบายปีป่าโกงกลางด้านทั้งสองข้างทางตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวครับเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด